สวัสดีทักทาย FC กัปตันแปะทุกท่านครับวันนี้มาพร้อมกับโปรแกรมซึ่งคึกคืนเลยนะครับดูจากโปรแกรมแล้วไม่ว่าจะเป็น National League ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียโซนอเมริกาใต้รวมไปถึงนะครับฟุตบอลเด็ก U19 U20 ถือว่าเยอะมากใครที่เป็นคอนักลงทุนวันนี้ห้ามพลาดครับโดยเฉพาะวันนี้ครับ 18:00 น.วันนี้กัปตันมาไลฟ์สดวิเคราะห์เจาะลึกให้อยากให้กัปตันวิเคราะห์ตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้แบบสดๆนะครับรวมไปถึง3ทีมที่น่าเชียร์สายสูงสายต่ำวันนี้ห้ามพลาดครับ 18:00 น.มีนัดเจอกันไลฟ์สดกัปตันแปะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปเลยส่วนวันนี้ครับเอาไปก่อนออเดิร์ฟร้อนๆที่กัปตันส่งตรงจากเตาเป็น1ตัวออเดิร์ฟแบบเด็ดๆเน้นๆครับวันนี้ไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับวันนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเจอกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างเกาหลีเหนือนะครับผลงานของทางฝั่งยูเอภาพรวมนัดล่าสุดแพ้อิหร่านมาแต่ภาพรวมโดยรวมแล้วผมยังมองว่าดีกว่าทางฝั่งเกาหลีเหนือดีกว่ายังไงเกาหลีเหนือเองก็นะก็จะบอกว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนนี้ไม่ใช่รอบนี้นะครับยังไม่ชนะใครเลยเอาง่ายๆผลงานเอาภาพรวม4นัดหลังสุดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นและวันนี้ครับผมรับข้อมูลมาว่าเปาโลเบนโตกุนซือใหญ่ของทางฝั่ง UAE วันนี้ใส่ตัวผู้เล่นชุดใหญ่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาโยคาเนโตเองนะครับคาลิฟาอัลอาเมดีนะครับคาลิดไอซานะครับนี่คือ3ตัวหลักๆวันนี้พร้อมเลยนะครับเจอกับทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับซิมยงนำประกาศรายชื่อชุดนี้ก็จะบอกว่าเป็นชุดเดิมๆที่เขาใช้มานะครับประสบการณ์ผมยังยกให้ทางฝั่ง UAE ดีกว่านะและวันนี้ครับหากมีผู้ชนะผมก็ยังยกให้ UAE ดีกว่าแม้ว่านะครับสถิติการเจอกันจะเป็นทางฝั่งเกาหลีเหนือดูดีนิดๆนะแต่วันนี้ครับ UAE จะเผด็จศึกเอาชนะทางด้านเกาหลีเหนือไปได้ฝากไว้ด้วยนี่คือออเดิร์ฟตัวแรกส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมคอมเมนต์มาและที่สำคัญครับ3ทีมที่น่าเชียร์วันนี้เจอกันทางหน้าไลฟ์สด18:00 น.เจอกันครับ